เราใช้คำว่าเชนเนี่ยก็เป็นจุดที่เราต้องการที่จะ for future Thailand 4.0 นะครับก็จะเป็นจุดที่กลุ่มปตท.จะมีส่วนสำคัญในการทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่นะครับเจริญก้าวหน้านะครับโดยใช้เชนก็คือ continuous improvement นะครับ honesty นะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความ alignment ก็คือการทำงานร่วมมือกันในกลุ่มกับนอกกลุ่มนะครับกับคนไทยนะครับกับคนต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัว N ก็คือตัว new S curve นะครับเราจะสร้างUS Curve ใหม่ๆตามกลยุทธ์ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Bio Electric Value Chain นะครับ Smart ต่างๆโดยใช้ AI Digital ต่างๆเหล่านั้นนะครับ Robotic ต่างๆเนี่ยมาทำนะครับแล้วก็ตัวนั่นคือ US Curve อีกอันนึงก็เป็นฐานนะครับในการช่วยกันสร้างฐานนวัตกรรมให้ EC นะครับเรียกว่า EECI ที่วันนี้เราร่วมมือกับสทช.นะครับอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเรียกว่าวังจันทร์บันเล่นะครับนั่นคือตัว N นะครับแล้วก็ตัว G ก็คือตัว Governance เราต้องทำทุกอย่างนะครับบนฐานของความรับผิดชอบนะครับบนฐานของการดูแลทุกอย่างของบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทำธุรกิจโดยใช้หลักของ People นะครับ Planet แล้วก็ Prosperityนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับเนื่องจากตัว E เนี่ย Excellent Teamwork เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากว่าองค์กรปตท.วันนี้ครบ40ปีนะครับเรามีบุคลากรที่มีความสำคัญได้ร่วมธุรกิจกันมากับปตท.ร่วมพัฒนาไม่ว่าทั้งผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับที่ปฏิบัติระดับกลางข้างล่างเนี่ยกำลังเริ่มจะเกษียณไปจำนวนมากนะครับในยุคนี้ก็จะต้องมีการพัฒนามีการทำงานร่วมกันและพัฒนารุ่นสู่รุ่นนะครับเรียกว่า excellent teamwork นะครับเราจะใช้สถาบันก็เรียกว่าสถาบันพัฒนาผู้นำของกลุ่มปตท.นะครับเรียกว่า PLLI นะครับมาเชื่อมโยงในการพัฒนากลุ่มปตท.ในการพัฒนาความรู้ความสามารถความเป็นคนเก่งคนดีนะครับเพื่อจะดูแลกลุ่มปตท.ต่อไปและต่อเนื่องนะครับให้มีความยั่งยืนอันนี้คือจุดที่ผมใช้ทีมของผมเชนในการมาทำงานต่อไปในยุคที่ผมอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับประมาณสัก2ปีถัดไปจากนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนให้กับท่านผู้สาวทราบว่านะครับว่าเราได้มีการปรับโครงสร้างนะครับในการเน้นเรื่องเกี่ยวกับ GRC นะครับคือ Governance แล้วก็ List แล้วก็ Compliance นะครับเพื่อจะมีทีมงานและมีบุคลากรที่จะทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องอย่างเชื่อมโยงนะครับทำให้เรามีบาลานซ์ระหว่างการทำธุรกิจกับการดูแลสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลปฏิบัติตามการเป็นซิติเซนที่ดีนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือจุดที่จะเรียนให้ทราบนะครับคือตอนนี้ราคาพลังงานเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาในระดับที่กลางสูงนั่นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีประเด็นทางด้านเกี่ยวกับ geopolitics นิดหน่อยในเรื่องของการอาจจะมีประเด็นเรื่องซัพพลายนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นในบางเรื่องของประเทศที่ผลิตน้ำมันนะครับอย่างเช่นอิหร่านนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการดีมานด์โกรทของโลกเนี่ยก็เริ่มยังมีมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคงมีการผลิตจากเชลออยล์นะครับแล้วก็อาจจะมีแก๊สมามากขึ้นด้วยราคาขนาดนี้นะครับเพราะว่าราคาขนาดนี้ทำให้เชลออยล์เชลแก๊สเริ่มมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีการพัฒนาเรื่องแหล่งมาหลายปีนะครับตั้งแต่ราคาน้ำมันร่วงลงไปนะครับเมื่อประมาณทั้งปี57-58เนี่ยการขุดเจาะการอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการพัฒนามานานเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาในการผลิตขึ้นมาแต่ด้วยราคาน้ำมันเนี่ยการผลิตก็จะเข้ามานะครับก็จะมีการผลิตใหม่เข้ามาเขาคาดว่าน้ำมันก็คงอยู่ประมาณ70-80ประมาณนี้นะครับเหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับและ
แล้วก็คงจะส่งอีกวันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าอยากจะเรียนเชิญชวนให้ทุกคนก็ใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราน้ำมันดิบนำเข้าอยู่จำนวนกว่า 80% นะครับน้ำมันดิบเราไม่ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านใช้พลังงานอย่างประหยัดครับคุณการสินเรื่องของกรณีของคุณกรณ์นี้เราต้องไปชี้แจงกับทางกับท่านนายกไหมคะหรือว่ากระทรวงพลังงานด้วยหรือเปล่าผมเรียนว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี2560เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิทุกคนสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นได้แล้วก็ต้องดีก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสาธารณะอะไรคือการบุกขาดอะไรคือการบกบาทของปตท.ปตท.วันนี้เนี่ยเรามีบทบาทของการดูแลเรื่องความมั่นคงแล้วก็เราเป็นคนดูแลท่อแก๊สนะครับเป็นคนดูแลเรื่องแก๊สธรรมชาติเนี่ยมาแล้วก็มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นคนกำหนดว่าจะให้สร้างท่อหรือไม่ให้สร้างข้างสร้างทางหรือไม่ราคาแก๊สต่างๆเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นคนดูแลหมดเพราะนั่นนั่นคือความมั่นคงนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำหน้าที่เรื่องรัฐธุรกิจที่เป็นความมั่นคงพาร์ทของเรื่องน้ำมันในเรื่องพาร์ทน้ำมันเนี่ยที่ OR แยกออกไปแต่ความมั่นคงในเรื่องของคลังน้ำมันในเรื่องของขายให้กับกองทัพจำนวนขายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับราชการต่างๆเหล่านี้ยังอยู่ที่ปตท.งั้นความมั่นคงเนี่ยปตท.ยังดูแลให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือพาร์ทของความมั่นคงแต่พาร์ทของการผลิตไฟฟ้าซึ่งเรามาทีหลังนะครับเราเพิ่งมารวมเป็นบริษัทเนี่ยเมื่อเข้าปี58นั่นเองนะครับในเรื่องของบริษัทนี้ดังนั้นมันต้องดูนะครับว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของการทำธุรกิจแข่งขันเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขาทำธุรกิจแข่งขันเปิดมานานแล้วนะครับมีเอกชนเข้ามาผลิตไฟฟ้าผมว่ามากกว่า 3-40 รายนะฮะทั้งรีนิวเอเบิลทั้งโซล่าทั้งพลังลมทั้งพลังงานแก๊สต่างๆเหล่านี้มีจำนวนมากและบริษัทที่เราไปถือเนี่ยไปซื้อเนี่ยถึงแม้ซื้อมาแล้วเนี่ยแคปซิตี้ก็ไปถึง 10% ประมาณ 10% กำลังผลิตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ดูอีกมุมนึงก็คือสร้างความเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกให้กับคนที่ทำงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจะมีไฟฟ้าอย่างมั่นคงมีน้ำร้อนน้ำเย็นอย่างมั่นคงเพื่อให้การขยายตัวอุตสาหกรรมตามนโยบาย EEC เป็นไปได้อย่างดีนะครับมองในมุมนี้นะครับอันนั้นก็แต่เคารพความเห็นต่างนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต้องพิจารณาไปนะครับแล้วก็จำเป็นของเรามันจำเป็นใช่ไหมคะในการที่เราต้องลงทุนในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าคือไฟฟ้าเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เราคนขายอยากขายคนซื้อก็ดูว่ามีความเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการทำธุรกิจต่อไปเขาก็เข้าไปซื้อคนที่เข้าไปซื้อนี่เป็นเอกชนนะครับไม่ใช่ปตท.นะครับเป็นเอกชนก็คือ GPSC นี่เป็นเอกชนอยู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นเอกชนปตท.มีหุ้นแค่20%นั่นเองนะครับกระบวนการซื้อโกลจะสะดุดลงไหมคะหลังจากที่คุณกรมีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกอะค่ะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับวันนี้เนี่ยกกพ.เป็นหน่วยงานเรียกว่ากำกับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับเราก็ต้องเคารพกกพ.ออกมายังไงเราก็ต้องเคารพนะครับเราก็ต้องปรับตัวถ้าออกมาแล้วเดินต่อได้ก็เดินถ้าเดินต่อไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวนะครับก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับแล้วเคารพความคิดเห็นของทุกท่านด้วยครับกรณีนี้ไม่น่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา75ไอ้การตีความเนี่ยก็ต้องให้นักกฎหมายตีความนะครับคงมีเราก็มีเคสต่างๆเยอะแล้วนะครับก็เราก็มีทั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองต่างๆแต่เราคิดว่าเรามีกระบวนการของกกพ.ซึ่งกกพ.ก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ทางกฎหมายเยอะแยะมีจำนวนมากนะครับแล้วก็เคยพิจารณาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรแล้วกระทรวงพาณิชย์กกพ.เนี่ยก็เคยพิจารณาเรื่องการผูกขาดการแข่งขันการมีอำนาจเหนือเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่ก็ปล่อยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการต่อปตท.ในฐานะแม่ก็แล้วก็ลูกในฐานะบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ดีนะครับไม่ได้กังวลนะครับขอบคุณนะครับ